ากนี้เราไปดูอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะของสมาคมว่ายน้ำกันหน่อยค่ะล่าสุดสมาคมกีฬาว่ายน้ำเองก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาว่ายน้ำนะคะพร้อมมอบเงินอัดฉีดหลังจากทำผลงานนะคว้ามาได้4เหรียญทอง9เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ค่ะโดยพลเอกวิเทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31และมอบเงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำและกระโดดน้ำโดยมีคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินทางมาร่วมงานมอบเงินรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นพลเอกวิทย์ก็กล่าวภายในงานว่าความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและสมาคมว่ายน้ำได้เดินทางมาในทางที่ถูกแล้วเพราะนักกีฬาว่ายน้ำมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชนส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นและในวันนี้ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำได้ทำการมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามเป็นกีฬาว่ายน้ำและกีฬากระโดดน้ำ4เหรียญทอง9เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงโดยแบ่งเป็นเหรียญทอง 150,000 บาทเหรียญเงิน 75,000 บาทและเหรียญทองแดง 37,500 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลพิเศษจำนวน 320,000 บาทสำหรับนักกีฬาที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทย13รายการรวมเงินอัดฉีดทั้งหมด 2,695,000 บาทค่ะขณะที่จอยเจนจิราศรีสะอาดเจ้าของ2เหรียญทองซีเกมครั้งนี้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ทำได้ถึง2เหรียญทองส่วนรายการกบ50เมตรที่ได้เหรียญเงินก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายการที่ตัวเองก็หวังเหรียญทองเอาไว้แต่การได้2เหรียญทองจากตั้งเป้าเอาไว้3เหรียญทองถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนี้ตั้งใจจะป้องกันแชมป์4เกมให้ได้และอยากจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะก็จริงๆก็อยากกลับไปที่เดิมค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชที่นู่นก็เหมือนอยากให้เรากลับไปแต่ว่าณตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องวีซ่าเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่เกิน90วันได้ใน180วันซึ่งเรากำลังดูอยู่ว่าแบบจะมีวีซ่าไหนที่เราสามารถไปอยู่ได้นานๆบ้างค่ะพีคระดับเพราะว่าคนที่จะซ้อมด้วยคือมือหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายก็คือเป็นที่8ของโอลิมปิกซึ่งเหมือนเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเหมือนเราอยากให้เขาช่วยอะไรคือเราบอกเขาแล้วเขาแบบทำแบบดูให้เราได้เลยแล้วก็เหมือนทุกคนพยายามผลักดันเราให้แบบพัฒนาขึ้นเขารู้ตั้งแต่วันที่เราแข่งเสร็จเลยค่ะแบบเขาก็ส่งข้อความมายินดีแบบทีมเมทก็แบบกับทีมเมทกับโค้ชก็คือส่งข้อความมายินดีตั้งแต่เราแข่งเสร็จเลยค่ะส่วนหมอนอิงเพียงขวัญปวโพตะโกค่ะที่หวนกลับมาคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งในรอบ5ปีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยรู้สึกท้ออยากจะเลิกแข่งว่ายน้ำเพราะส่วนตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก่อนมาแข่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้เหรียญทองหรือเหรียญใดเป็นพิเศษรวมไปถึงคนรอบข้างคนในวงการกีฬาว่ายน้ำก็ไม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้ทำให้เธอรู้สึกไม่กดดันแล้วก็เชื่อว่าการไม่ถูกคาดหวังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คว้าเหรียญทองได้หลังจากนี้อยากให้ทางสมาคมได้สนับสนุนในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผลงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กวาดมาได้ถึง4เหรียญทองจากเจนจีราศรีสะอาดรายการผีเสื้อ50เมตรฟรีสไตล์50เมตรเพียงขวัญปวโพตะโกในรายการกบ200เมตรและกมลชนกขวัญเมืองในเดี่ยวผสม400เมตรซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ9ปีหลังจากซีเกมครั้งที่27ที่เมียนมาในปี2013ทำเอาไว้7เหรียญทองด้วยกันค่ะ